เหตุการณ์รัฐประหารยังคงเกิดขึ้นในโลกล่าสุดที่ประเทศมาลี18สิงหาคม2563เกิดเหตุยิงปะทะกันภายในค่ายทหารในเมืองคาติโดยทหารกลุ่มหนึ่งได้ตัดสินใจจับกุมผู้บังคับบัญชาของตนก่อนจะยึดค่ายแล้วนำกำลังทหารเคลื่อนทัพเข้าเมืองหลวงจากนั้นจึงบุกบ้านพักประธานาธิบดีอิบรอฮิมบูบาคาเคต้าเพื่อจับตัวผู้นำสูงสุดและบูบูซิเซ่นายกรัฐมนตรีไปกักตัวไว้ที่ค่ายทหารในเมืองกาตีท่ามกลางเสียงเชียร์จากผู้ชุมนุมที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีลาออกมาหลายสัปดาห์ด้วยความไม่พอใจในข้อครหาการคอร์รัปชันและการบริหารประเทศที่ผิดพลาดและความขัดแย้งในผลการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อต้นปีที่ผ่านมาส่งผลให้พรรคของเคต้าครองเสียงข้างมากชาวมาลีลุกขึ้นมาชุมนุมตามท้องถนนรอบอนุสาวรีย์อิสรภาพในกรุงบามาโกมีรายงานว่าบางส่วนบุกเผาอาคารกระทรวงยุติธรรมและบุกเข้าไปชิงข้าวของในบ้านของบุตรชายของประธานาธิบดีจนถึงช่วงก่อนรุ่งสางวันที่19สิงหาคมประธานาธิบดีวัย75ปีที่ถูกจับตัวไปก็ปรากฏตัวบนสถานีโทรทัศน์ของรัฐพร้อมประกาศยุบสภาและลาออกจากตำแหน่งโดยไม่มีทางเลือกเพราะไม่ต้องการให้เกิดการนองเลือดใดๆโดยเคต้าเป็นอีกบุคคลสำคัญในการเมืองของมาลีเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่6ในช่วงปี2537ถึง2543ต่อมาได้เป็นประธานรัฐสภาเมื่อปี2545ถึง2550และสามารถขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดได้เมื่อปี2556โดยปี2561เขาชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยแต่รัฐบาลของเคต้าก็ถูกรุมเร้าจากการประท้วงด้วยภาวะเศรษฐกิจชะงักงันการทุจริตและการก่อความไม่สงบอย่างโหดเหี้ยมของกองกำลังอิสลามิตยิฮาดจนสุดท้ายถูกรัฐประหารด้านผู้ก่อการได้ปรากฏตัวทางโทรทัศน์ภายหลังการลาออกของประธานาธิบดีโดยสัญญาว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ในระยะเวลาที่สมเหตุสมผลพร้อมอ้างว่าเป็นการตัดสินใจที่เข้ามาแบกรับความรับผิดชอบต่อหน้าประชาชนและต่อหน้าประวัติศาสตร์แต่แน่นอนว่านานาชาติไม่ได้เห็นด้วยกับการยึดอำนาจในครั้งนี้ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐในแอฟริกาตะวันตกแถลงประนามพร้อมประกาศจะปิดชายแดนกับมาลีรวมทั้งผลักดันให้คว่ำบาตรพวกก่อการรวมทั้งหุ้นส่วนและผู้สมคบด้านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติก็เรียกร้องให้ปล่อยตัวอดีตประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีอย่างไม่มีเงื่อนไขส่วนสหรัฐอเมริการวมถึงฝรั่งเศสซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของชาติแห่งนี้ก็แสดงความกังวลอย่างลึกซึ้งในสถานการณ์พร้อมแสดงท่าทีต่อต้านการเปลี่ยนแปลงการปกครองและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดจากประเทศในแอฟริกาอย่างมาลี